تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ iBank Ramadan สัมพันธ์ปี3ก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับตลอดเดือน Ramadan นะครับกับเรื่องราวทางการในอิสลามแน่นอนครับวันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจที่จะมาถามนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเหมือนเช่นเคยนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะที่ปรึกษาชะรีอะห์ด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์อนัสอามาตยายกุลตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับท่านอาจารย์ครับอัสสลามครับครับผมท่านอาจารย์ครับคุณผู้ชมได้ยินมาแล้วก็อาจจะเรามีการทำวิจัยรีเสิร์ชด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นถ้าพูดตามหลักศาสนาเนี่ยเป็นมุอามะลาตด้านเดียวหรือเปล่านะอยากคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันหรือว่ามีด้านอื่นด้วยอยากให้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดนิดนึงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะดุครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องในสังคมสามารถที่จะสงสัยได้นะครับเพราะว่าเวลาดูจากรูปแบบการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยครับก็ไม่ดูเหมือนไม่แตกต่างอะไรกันก็อยู่ที่ชาวอาคารพาณิชย์เหมือนกันใช่แล้วก็มีเคาน์เตอร์เหมือนกันมีพนักงานแล้วก็เอาตังค์ไปรับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มโอ้ที่อาจารย์พูดนี่เหมือนที่ทำวิจัยมาเลยนะฮะเป็นคำพูดที่ตรงกับที่ลูกค้าเนี่ยพูดแบบนี้จริงๆครับเข้าไปธนาคารก็ที่ข้างฝามีโทรทัศน์มีภาพอะไรมุ่งแล้วก็ตกลงก็เป็นเรื่องของมุอามะลาตทางสังคมอย่างเดียวใช่ไหมนะครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมเข้าใจดังนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีช้อยส์ทางเลือกเนี่ยสามารถที่จะว่าขายของในเฟซนะขายของออนไลน์นะครับแล้วบอกโอนเงินเข้าบัญชีนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่มีบัญชีธนาคารอิสลามเลยเนี่ยนั่นหมายธุรกรรมและธุรกิจก็สามารถเติบโตไปได้ยิ่งถ้าว่าเราใส่ใจในธุรกิจของเรานะครับ ครับตกแต่งหน้าร้านในสื่อออนไลน์ให้ดีให้สวยงามแล้วก็สินค้ามีคุณภาพแล้วก็บริการประทับใจอะไรเนี่ยซึ่งธุรกิจนั้นสามารถเติบโตไปได้และคนก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็สะดวกด้วยครับแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกธนาคารอิสลามเข้าไปด้วยและถ้าดีที่สุดก็คือเลือกใช้ธนาคารอิสลามเพียงธนาคารเดียวเนี่ยซึ่งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆโอนเงินอันนู้นอันนี้โอนข้ามประเทศอะไรต่างๆไม่ได้สมมติตัวอย่างนะครับที่เลือกธนาคารอิสลามเพราะอะไรในเมื่อfacility และความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบชั้นไม่ได้เท่ากับแบงค์ชั้นนำแบงค์ชั้นนำทั่วไปแบงค์ชั้นนำเราก็ชั้นนำเราชั้นนำเราชั้นนำทั้งได้ทั้งหมายถึงว่าแบงค์ที่เขาเปิดมานานกว่าเราโอเคแบงค์ขนาดใหญ่แบงค์ขนาดใหญ่การบริการหลากหลายต้นครับเพราะฉะนั้นการที่เลือกธนาคารอิสลามนี่ด้วยเหตุผลอะไรเลือกก็คือว่าธนาคารนี้เป็นการนำเอาชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาชะรีอะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมาใช้ในสังคมดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่60จะแตะ70ล้านอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวอิสลามแต่ถ้าเราเลือกที่ว่านำเอาธนาคารที่ดำเนินไปบนชะรีอะห์เข้ามาใช้เนี่ยนั่นคือตักวาของเรานั่นคืออีหม่านของเราและยิ่งว่าโอช้อยตัวเลือกในการที่จะตัวเล่นน่ะตัวเล่นในทางการโอนเงินอะไรต่างๆมีช่องทางช่องทางในการ ในการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ย ไม่ได้สะดวกอันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้สะดวกแต่ในความไม่สะดวกเนี่ยเป็นอิบาดะห์ก็เหมือนกับว่าเนี่ยสถานประกอบการในสังคมเนี่ยครับสะดวกมาก
ช่ไหมครับแต่ว่าเวลาละหมาดอิชาเนี่ยจะไปมัสยิดหรือจะไปนั่งที่ไหนถูกไหมไปมัสยิดก็นี่ก็อาซาเสียงอาซานก็คุ้นอยู่แล้วฟังแต่เด็กๆก็หมัดก็คุ้นอยู่แล้วครับเสียงอิหม่ามก็คนเดิมๆอิหม่ามก็ไม่ได้ละหมาดให้คนอื่นละหมาดแทนเสียงคนเดิมๆกลับไปนั่งคาราโอเกะเอาไปนั่งร้านที่ทานข้าวเข้าเสียงเพลงถูกไหมนี่คือความสะดวกสบายแต่ไม่ใช่อิบาดะห์อาจจะมีบาปตามมาด้วยซ้ำในบางแห่งนะครับในบางพื้นที่แต่ถ้าเลือกไม่ไปเพื่อนชวนมาโทรมานี่เขาไปงานวันเกิดนะที่ร้านนู้นผับนี้อะไรต่างๆนี่ไปต้องละหมาดอิชาดีกว่าเป็นช้อยส์ตัวเลือกชีวิตดำเนินไปได้ปกติก็เหมือนกับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าทั่วไปที่ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้แต่ไม่ได้สวยหรูรับดำเนินกันแต่ว่าต้องการที่จะให้ชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ตาลาบนหน้าแผ่นดินได้นำมาใช้เพราะฉะนั้นทุกการเปลี่ยนบัญชีทุกการหันมาใช้ช่องทางธนาคารอิสลามซึ่งสามารถทำธุรกรรมเดียวกันได้การเปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งการขอสินเชื่อถูกไหมครับหรือการร่วมลงทุนกับธนาคารโดยการออมเงินกับธนาคารหรือการร่วมกิจกรรมมาฝากในแพ็กเกจนี้3เดือน6เดือนเลยเนี่ยถือเป็น1อิบาดัตเช่นเดียวกันทำไมจึงเป็นอิบาดัตก็เพราะเราเลือกที่จะช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ช่วยเหลือชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ให้ชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ที่ห้ามดอกเบี้ยในทางการเงินนั้นตั้งมั่นอยู่ในแผ่นดินไทยได้นี่เป็นอิบาดัตครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับโอ้โหถ้าอาจารย์ได้พูดทิ้งท้ายได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะอาจารย์นะสำหรับหัวข้อนี้นะคิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ความรู้ผมชอบคำที่อาจารย์ได้พูดมากๆเลยคำหนึ่งประโยคหนึ่งทิ้งท้ายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชะรีอะห์ของอัลเลาะห์นะได้นำมาใช้นะคือสิ่งและณวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือธนาคารอิสลามนั่นหมายถึงชะรีอะห์ที่ทุกคนก็ควรนำมาใช้ก็ยังไงคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวในประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับธนาคารอิสลามรวมถึงชะรีอะห์ที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้เวลาของ iBank รอมฎอนสัมพันธ์ปี3คงต้องหมดเวลาอีกครั้งนึงนะครับยังไงต้องขอบคุณท่านอาจารย์นัสอมาตยากุลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลเรื่องราวดีๆเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วด้วยนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญพี่น้องชาวมุสลิมร่วมจ่ายซะกาตในเดือนรอมฎอนผ่านบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 001-1-03879-9 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1302การจ่ายซะกาตหรือการให้ทานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทำให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ต้องขอสุกูต่อพระองค์ที่ให้ชาวมุสลิมทั่วโลกได้พบเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งเป็นเดือนสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกได้น้อมจิตอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดียึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดศึกษาอัลกุรอานและบริจาคทานเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและคุณงามความดีในจิตใจของผู้ปฏิบัติถวายแต่พระองค์อัลเลาะห์และเพื่อความสุขในชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมทั้งมวลผมในนามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอแบงค์ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังท่านพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายและขอดุอาให้ท่านทั้งหลายได้รับเราะห์มะตและริสกีมีสุขภาพที่ดีขอให้องค์พระผู้อภิบาลได้โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้ท่านและพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความจำเริญรุ่งเรือง
ได้ทำอิบาดะห์ทั้งวาญิบและซุนนะห์โดยครบถ้วนตามที่ได้ตั้งเนียดไว้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐผมขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเพื่อการประกอบศาสนกิจการถือศีลอดให้ได้บรรลุผลสำเร็จตามหลักคำสอนศาสนาและขอให้ผลแห่งการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน